จ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งศูนย์200,000แม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักเด่นออนไลน์วันที่11กันยายน2567 16:55 น.น้ำตาท่วมเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งสูญเงินเกือบ200,000แม่โขกหัวกับฝาอยากฆ่าตัวตายเจ้าบ่าวสะอื้นให้เลิกทั้งที่ยังรักกรณีบ่าวสาวคู่หนึ่งรักกันตั้งแต่สมัยเรียนตอนแรกตกลงเรื่องมั่นเหตุฝ่ายหญิงถูกชาวบ้านนินทามีการตกลงคุยกับพ่อเจ้าบ่าวแต่พ่อฝ่ายเจ้าบ่าวเสนอให้จัดงานแต่งเลยตกลงจะให้เงินค่าสินสอด200,000ทอง2 บาทแต่ก่อนถึงงานแต่งแค่1 วันพ่อเจ้าบ่าวกลับบอกแม่เจ้าสาวว่าไม่มีเงินพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวสุดช็อกเพราะทุกอย่างถูกเตรียมไว้หมดแล้วจำใจต้องใช้เงินตัวเองรวมทั้งไปหยิบยืมญาติมาจ่ายค่างานแต่งพ่อเจ้าบ่าวสัญญาจะให้เงินคืนแต่สุดท้ายก็เงียบในที่สุดเรื่องราวบานปลายทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องหย่าขาดจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่รายการโหนกระแสออกอากาศวันที่11กันยายน67ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กฎหมายเลข33สัมภาษณ์น้องแมงปอเจ้าสาวมาพร้อมคุณแม่เพยและคุณพ่อและทนายไพศาลเรืองฤทธิ์อีกมุมน้องผู้เจ้าบ่าวมาพร้อมพ่อบอยพ่อเจ้าบ่าวรวมทั้งทนายแก้วด็อกเตอร์มนชัยจงไกรรัตนกุลน้องรีเควสไพศาลเหรอแมงปอทนายไพศาลเป็นทนายที่หนูติดตามหลายๆคดีแล้วค่ะหนูชอบค่ะคิดว่าเขาน่าจะช่วยได้ค่ะพ่อเครียดอยู่ไหมพ่อบอยยังเครียดอยู่ขนาดนั่งอยู่ยังคิดถึงเรื่องงานไม่มองหน้ากันเลยเหรอผู้มองครับแมงปอไม่มองค่ะทำใจไม่ได้เหรอกลัวกลับไปใช่ไหมแมงปอหนูไม่อยากมองหน้าคนไม่เห็นคุณค่าของหนูค่ะเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นรู้จักผู้ได้ไงแมงปอเข้ามหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็เจอกันฝ่ายชายทักมาคุยกับหนูได้2 เดือนเขาก็ขอคบหาดูใจจากนั้น3 เดือนเขาพาหนูไปบ้านแม่เลี้ยงเขาอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์หนูไปอยู่ที่นั่นแต่ไม่ถาวรหนูยังเป็นนักศึกษาอยู่หอในทำไมไม่ปิดหน้าทั้งที่ให้ปิดแมงปอหนูคิดว่าไม่มีอะไรต้องปิดเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะรู้จักกันแล้วยังไงแมงปอเขาชวนหนูขายของทำมาหากินชวนขายข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกจนต่อมาทางพ่อฝ่ายชายได้เลิกรากับแม่เลี้ยงทำให้ผู้ต้องย้ายออกมาหาหอยอยู่ในเมืองในอีกหมู่บ้านเขาชวนหนูว่ามาอยู่ด้วยกันไหมเราช่วยกันหาหอตกลงว่าจะอยู่ด้วยกันเดือนนั้นเป็นการย้ายหอฉุกเฉินทำให้กยศ.ที่เราต่างคนต่างกู้ออกไม่ทันก็โทรหาแม่ให้โอนเงินมาให้เพื่อสำรองจ่ายให้มีประเด็นมาก่อนหน้านั้นแล้วแมงปอใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้เป็นประเด็นเพราะเรารักค่ะช่วยเหลือกันได้อยู่ไปสักพักค่าหอค่อนข้างสูงเลยย้ายหอพอย้ายหอค่าหอลดลงแต่มีค่าใช้จ่ายการเรียนค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนค่างานค่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่กยศ.ไม่พอจ่ายหนูก็ขอทางแม่หนูตอนเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยตลอดเขาเคยเอาเงินมาคืนไหมแมงปอตอนนั้นฟรีค่ะเรารักเขาค่ะจากนั้นวันหยุดตัดสินใจพาเขาไปบ้านแนะนำให้พ่อแม่เห็นเขาก็นอนค้างบ้านหนูครั้งแรก2-3 วันเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเป็นที่ครหานินทาในหมู่บ้านทางแม่ก็เรียกผู้มาคุยก่อนคุยกันว่าเขาพูดกันอย่างนี้นะเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านพูดยังไงบ้างบอกให้ตั้งใจเรียนให้จบเก็บเงินแล้วค่อยแต่งงานกันอยู่บ้านหนูประมาณปีกว่าฝ่ายชายเขาไม่ได้ไปไหนเขากลับมาอยู่บ้านหนูอย่างเดียวไม่ว่าจะปิดเทอมวันหยุดกินใช้อยู่ที่บ้านหมดเขาช่วยไหมแม่เพย
ช่วยทำไร่ดายหญ้าปลูกมันค่ากินค่าข้าวก็ไม่มีเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกคนหนึ่งรักเหมือนลูกซื้ออะไรให้ลูกก็ซื้อให้เขาแม้แต่เสื้อเรียนปากกาดินสอก็ซื้อให้หมดจากนั้นยังไงแมงปอมีคนพูดกันหนาหูจนผู้ใหญ่แนะนำว่าเอาแบบนี้ไหมคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาอยากเห็นหน้าพ่อให้ลองคุยกบพ่อเขาได้ไหมว่ามั่นกันก่อนได้ไหมทองสักเฟืองครึ่งเฟืองก็ยังดีแม่หนูก็ตัดสินใจโทรไปหาเขาแม่เผยโทรไปหาจริงๆแม่คุยกับผู้กันก่อนว่าอยากให้ทั้งแม่และพ่อของเรารับรู้ว่าเราคบหาดูใจไปมาหาสู่กันนะลูกเพราะทางผู้หญิงดูไม่ดีแล้วให้มารู้จักกันหน้าตาเป็นยังไงบ้านช่องเป็นยังไงผู้กันก็โทรหาพ่อพ่อก็ตอบว่าอะไรผู้ตกลงกันว่าทีแรกจะเป็นมั่นแต่เหมือนในงานจะมีอะไรเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นงานแต่งแม่เพยผิดค่ะพ่อเขาบอกกับผู้ว่าผมโอเคผมพร้อมทุกอย่างผมให้2,200,000ผู้แม่เป็นคนบอกว่าแม่ไม่กำหนดวงเงินขึ้นอยู่กับพ่อสะดวกเลยแม่เผยแม่ก็ไม่ได้บังคับให้แต่งกันนี่มั่นใช่ไหมแม่เผยทางเราบอกว่ามั่นแต่ทางเขาบอกว่าแต่งเลยใช่ไหมพ่อบอยพ่อบอยใช่ครับตอนแรกได้ข้อมูลจากลูกว่าทางฝ่ายโน้นเริ่มถูกมองไม่ดีเราเป็นพ่อก็อยากจะทำอะไรให้กับลูกนะตอนนั้นศักยภาพของผมในเรื่องการเงินคิดว่าน่าจะมีเพียงพอผมทำรับเหมาก่อสร้างน่าจะพอทำได้อยู่พ่อบอยคิดว่ามีศักยภาพเงินกำลังจะมาลูกคนเดียวไม่ต้องห่วงตอนนั้นผู้อยู่ไหนผู้อยู่โรงเรียนกับโค้ชครับพ่อเลยคิดว่าให้เด็กแต่งงานไปเลยดีกว่าจ่าย200,000ทอง2 บาทแม่ตกลงไหมแม่เผยตกลงค่ะไม่เป็นอุปสรรคใดๆเรารักลูกลูกรักสิ่งใดเรารักสิ่งนั้นตามค่ะจากนั้นยังไงต่อแม่เผยพ่อก็บอกว่าให้ทอง2 บาทเงิน200,000ผมขอเป็นคนกำหนดวันเองเขากำหนดเป็นวันที่21 เมษายน 67ตรงกับวันคล้ายวันเกิดพ่อบอยค่ะเด็ก2 คนคบกันมานานแค่ไหนแมงปอคบตั้งแต่ปี1 เดือนนกยอปี652ปีที่คบมารักไหมแมงปอถ้าไม่รักคงไม่ลำบากมากับเขาหรอกค่ะรักไหมผู้รักครับทุกวันนี้รักไหมผู้รักครับจะร้องไหมผู้ไม่ครับปาดน้ำตาน้ำตาเขาไหลนะแมงปอหนูเห็นบ่อยแล้วค่ะปรึกษาอะไรก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่ให้คำปรึกษาอะไรเลยเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะชอบร้องไห้ชอบร้องไห้เหรอผู้ไม่ใช่ครับมันอึดอัดครับแม่ก็ตกลงแต่งแม่เผยยังไงก็ได้ในเมื่อลูกเรารักเขาซะหมดหัวใจยังไงต่อแมงปอก่อนจัดงานวันที่21ทางเจ้าบ่าวมาเที่ยวบ้านหนูมีผู้พ่อและแฟนพ่อมากัน3 วันแล้วกลับไปบอกว่ากลับไปเคลียร์งานเคลียร์เงินวันที่10 เมษายนจะมาช่วยจัดงานที่บ้านหนูหลังเขาตกลงจะให้แม่หนู200,000 บาทแม่หนูได้ถามตลอดว่าเขาพร้อมไหมมีหลักฐานหมดค่ะเขาบอกว่าพร้อมเขาเตรียมไว้หมดแล้วรอแค่กำหนดการวันที่10เขาเดินทางมาที่บ้านหนู10 คนมาอยู่มากินที่บ้านหนูเขาไปอยู่โรงแรมแมงปอโรงแรมอะไรคะเขามานอนที่บ้านหนูค่ะเขาก็พาหนูไปเช่าชุดเตรียมของไว้จัดงานเตรียมทุกอย่างแล้วเขาก็จ่ายค่ามัดจำไปจนมาวันที่20เขาก็มาดึงแม่หนูไปคนเดียวที่เขามานอนบ้านเรา10 คนเขาขอมาอยู่หรือแม่บอกให้อยู่แม่เผยถ้าอยากมาก็มาแม่ยินดีต้อนรับพูดง่ายๆเขาเป็นแขกก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่ก็ได้แม่ก็จิตใจดีแหละพ่อบอยตอนนั้นเราคุยกันว่าเราจะช่วยจัดเตรียมงานที่เข้าไปก็ต้องมีการเตรียมงานผมมีแพลนว่าผมจะทำโรงทานที่วัดใกล้ๆเขาจัดสงน้ำพระกันผมอยากทำโรงทานวันที่17ก็อยู่เตรียมงานตรงนี้ไปวันที่20ก่อนวันแต่ง1
วันพ่อบอยมาหาแม่แล้วเป็นยังไงแม่เผยพ่อบอยเขากุมมือแม่บอกว่าไปกับผมแป๊บหนึ่งเขากราบที่เท้าและมีน้ำตาบอกว่าแม่ผมขอโทษผมไม่สามารถหาสินสอดมาได้เลยผมไม่มีสักบาทหนึ่งเลยแม่ก็ตกใจช็อกเหวอเลยค่ะชีวิตนี้จะทำยังไงแล้วมืดแล้วค่ำแล้วเราขี่รถไปปรึกษากันว่ามาถึงจุดนี้จะทำยังไงกันดีล่ะพ่อมึงที่จริงแม่ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่เลยไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนมันกระทันหันฉุกละหุกหมดเลยขนมจีนน้ำยากับข้าวอาหารสั่งหมดแล้วโต๊ะจีนจัดงานทุกอย่างมีหมดแล้วถ้าบอกก่อนสักอาทิตย์ยังหาทางออกได้แต่นี่จะแต่งวันรุ่งขึ้นของสั่งหมดแล้วพอวันที่20มาบอกว่ากราบขอโทษนะไม่มีเงินสักบาทแม่เผยแล้วขออนุญาตถามอยู่ด้วยกันตั้ง10กว่าวันทำไมไม่บอกถ้าบอกงานแต่งจะไม่มีเลยจะให้หอกระจายข่าวบอกเลยว่ารังดนะทำไมคุณไม่พูดเพราะอะไรมีอะไรอยู่ในใจของคุณพ่อบอยเริ่มต้นเลยก่อนทำงานผมก็แพลนงานไว้หมดแล้วผมมีเงินติดตัว70,000เพื่อทำโน่นนี่นั่นและทำโรงทานด้วยส่วนเงินสินสอดผมเตรียมไว้กับข้างในงานผมแต่ข้างในงานผมมีปัญหาลูกน้องไม่เข้าไปทำที่หน้างานทำให้ผู้ว่าจ้างไม่ไว้ใจผมตัดงานใหม่ตัดงานเก่าไม่ให้ผมทำแล้วจากเงินที่ต้องได้จากตรงนี้ราวๆเกือบ200,000จะบอกว่ารับงานไว้เดี๋ยวจะมีเงินเข้ามา200,000 บาทพ่อบอยผมคุยกับเจ้าของบ้านไว้ผมบอกว่าถึงกำหนดผมจะให้ลูกน้องไปทำที่หน้างานแล้วเอาเงินตรงนี้ออกมาก่อนจะเอาเงินไปจ่ายให้ลูกแต่ช่างเราไม่เข้าไซต์งานพ่อบอยใช่แล้วทำให้ผู้ว่าจ้างไม่ไว้ใจเราผู้ว่าจ้างเขาอยากเข้าบ้านเขาเลยตัดงานเราอย่างพี่หนุ่มจะทำบ้านก็อยากเข้าไปอยู่ในบ้านเร็วๆจะบอกว่าคุณกำลังจะได้รับเงินแต่ผู้ว่าจ้างไม่ไว้ใจเพราะช่างไม่เข้าเลยตัดเงินตรงนี้ถามคำเดียวมีสัญญามาโชว์ไหมพ่อบอยไม่ได้ทำสัญญาครับคุณทำงานไม่ทำสัญญาเหรอพ่อบอยทำเป็นบางเจ้าแต่เจ้านี้ไม่ได้ทำครับด้วยความไว้ใจกันมันก็ต้องไปพิสูจน์กันไพศาลเป็นการกล่าวอ้างลอยๆแม่เผยหลังจากนั้นแม่พ่องงปอบอกว่าเราถอยไม่ได้แล้วนะลูกอาหารมาหมดแล้วถ้าเราจะคืนเราก็ต้องเสียเงินจ่ายอยู่ดีต้องจ่ายในราคาเท่านี้เขาไม่ได้ลดให้เราแม้แต่บาทเดียวจะทำยังไงกันดีเอางี้แม่เอาเงินเก็บยืมเงินป้าน้านาและของยายรวมทั้งทองที่แม่มีอยู่ต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปนะลูกนะเอาไปเรียงวางเป็นสินสอดให้ชาวบ้านเห็นว่าพ่อผู้ชายเอาสินสอดมาแล้วนะทอง3 บาทวันนั้นแม่ใส่อยู่ก็ถอดเอาไปให้ผู้คล้องให้ลูกสาวเองหลังจากนั้นแม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นงานแต่งมีซองจริงแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะผู้กันปอแม่ช่วยกันฉีกซองเพราะแม่ดูแล้วเงินไม่พอฉีกซองคือต้องรีบเอาไปเคลียร์แมงปอ60,000แม่เผยให้เขา2 คนช่วยเอาไปเคลียร์แล้วทองของแม่ไปไว้ร้านจำนำค่าใช้จ่ายวันนั้นเท่าไหร่แมงปอ 1.7 แสนค่ะจำได้บ้างไม่ได้บ้างมีจิตปาถะแม่เผยบางอย่างแม่ไม่ได้จดก็มีรายบัญชีค่าแต่งหน้า 6,000 ค่าใช้จ่าย 4,500 ค่าโต๊ะจีน 5,400 เครื่องไฟอีก 3,500 ค่ากับข้าว 20,000 ค่าแห่ขันหมากอีก 4,000 ค่าเช่าชุด 6,881 บาทค่าเจเล็กร้านค้าอีก 23,900 ยายจุกอีก 3,800 ค่าจัดฉาก 4,000 นางรำ 1,600 ค่าพิมพ์การ์ดอีกรวมเบ็ดเสร็จตรงนี้เท่าไหร่แมงปอ 1.4 แสนกลมๆแล้วมีค่าจิปาถะแม่จ้างคนมากางเต็นท์เลี้ยงคนงานเบ็ดเสร็จ 1.7 แสนแต่เงินเป็นซองเข้ามาค่าซองได้ 60,000 บาทขาดอีกแสนกว่าบาทสิ่งที่คุณทำได้คือแม่เอาทอง3 บาทไปจำนำแม่เผยจำนำได้ 80,000 แม่ไปตัดต้นมา 5,000 เอาออกมาแค่ 7,500 เอาไปจ่ายค่าของให้ครบแม่เอาทองไปจำนำหมดตัวเลยแม่เผย
หมดตัวเลยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ยังต้องเอาไปไว้ไฟแนนซ์หลังเลิกงานนี้เลยค่ะสองคันเงินจ่ายไปหมดแล้วแล้วยังไงต่อแม่เผยแม่เริ่มต้นหนึ่งใหม่ด้วยการไปทำงานใช้ชีวิตปกติตอนแรกคุยกันด้วยสัจวาจาทางโน้นบอกว่าภายใน15วันจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงเงิน200,000ทอง2บาทจะนำมาให้แม่ครบจำนวนเลยพอ15วันเป็นไงคะพ่อบอยทวีภาคผมได้บอกสาเหตุไปแล้วผมมีปัญหาเรื่องงานหลังจากเสร็จงานผมได้กลับไปที่งานนั้นพ่อได้บอกจริงว่า10วันพ่อบอยใช่ครับจากนั้นมาความหวังผมมีอยู่ความหวังเดียวผมกลับมาที่งานทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้คือ 1. เจ้าของบ้านตัดงาน 2. เจ้าของบ้านไม่ให้งานทุกอย่างโดนตัดหมดเลยผมเหมือนคนล้มละลายแทบไม่มีเงินเลยตอนผมมาผมก็ยืมเงินลูกเติมน้ำมันอยู่เลยสิ่งที่คุณพูดเหมือนทนายไพศาลบอกว่ากล่าวอ้างลอยๆเพราะถามว่าคุณมีหลักฐานแสดงให้เขาดูไหมแต่คุณบอกว่าไม่มีสัญญามันมีด้วยเหรอพ่อบอยมีครับแล้วแต่ตกลงกันหลังจากนั้น15วันเราได้เคลียร์กันและทำสัญญา1ฉบับ15วันนั้นก็จบไปแล้วมาสัญญาฉบับแรก15วันหาเงินมาคืนแม่แมงปอไม่ได้ตอนนั้นผู้อยู่กับเขาไหมผู้หลังจาก15วันวันที่14ผมก็อยากรู้ว่าได้ไหมพ่อถ้าไม่ได้ให้ผมไปช่วยไหมอาจดีขึ้นมาบ้างก็คุยกันผมคิดทีแรกว่ามันจะได้เงินตรงนั้นมาสรุปมารู้ทีหลังว่าไม่ได้ผมมารู้โค้งสุดท้ายก็แปลกใจก็นั่งรถมาช่วยพ่อทำงานเพื่อหาเงินไปให้แม่ของเมียช่วง15วันคุณอยู่ต่อคู่ใช่ครับพอ14วันพ่อไม่ได้เงินอีกคุณเลยตามพ่อมาทำงานเพื่อเอาเงินไปให้เขาแล้วได้ไหมพ่อบอยมีส่งตามครับผู้ได้น้อยครับไม่ครบตามจำนวนที่พูดไว้เท่าไหร่ผู้ประมาณ 3,000 ผมก็ให้เขาครับเรายังคบหากันอยู่ระหว่างผู้กับแมงปอเคยคุยและแก้ปัญหากันไหมผู้เคยคุยให้ผมคุยกับทางพ่อว่าทำไมไม่ได้ประมาณนี้ครับแมงปอเคยคุยให้เขากระตุ้นทางพ่อเขาให้หน่อยถ้ามีคนมาทวงแม่หนูเขาก็ต้องจ่ายเลยไม่สามารถผลัดอะไรได้เลยแต่เขาสามารถผลัดแม่หนูได้แม่หนูเลยเครียดกินข้าวไม่ได้เอาหัวโขกฝาบ้านแม่เพยไม่ได้อยากอยู่เลยมันลำบากจริงๆเสียงเครือพ่อก็ผ่าตัดทำงานไม่ได้แม่ต้องเป็นหลักทำงานส่งลูกเท่ากับสองคนนะคะแม่อายุปูนี้แล้วสังขารร่างกายไม่ได้ดูเลยดูแลเอาใจใส่แต่อนาคตการเรียนลูกสองคนนี้นี่คือความจริงค่ะแม่เอาหัวโขกแม่เผยเอาหัวโขกผนังปูนไปสักทีร้องไห้เมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากความลำบากเราทำเวรทำกรรมอะไรไว้นะเราทำดีมาทั้งชีวิตแมงปอร้องไห้แม่เผยเราย้อนไปตั้งแต่เด็กจนโตทำไมเราก็ไม่เคยทำผิดทำชั่วไม่เคยลักเล็กขโมยใครทำไมเราต้องเจอแบบนี้ด้วยร้องไห้ผู้กับแมงปอเลิกกันหย่ากันกี่วันถึงได้หย่าแมงปอ3เดือนค่ะหย่ากันเพราะฝ่ายหญิงทนเห็นแม่จะฆ่าตัวตายไม่ไหวผู้ก็ยอมรับในกติกาเพราะสาเหตุอยู่ทางนี้พ่อบอยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผมเรื่องที่เกิดอยู่ที่ผมแต่ก็มีกฎเกณฑ์มีอะไรอีกนิดนึงแต่กลายทำให้เด็กสองคนพ่อบอยตรงนี้ผมก็ยอมรับผิดผมขอโทษพ่อกับแม่และขอโทษลูกด้วยไพศาลดีที่ยอมรับแต่ต้องว่ากันตามกระบวนการกฎหมายอีกถ้าถามว่าทำไมแม่ถึงจัดงานขนาดนี้ต้องบอกว่าทางพ่อเขาเสนอมาแม่เผยแล้วจะให้ถ่ายรูปอีกแมงปอถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแต่หนูไม่ไปมันสิ้นเปลืองเกินจริงไหมพ่อบอยจริงครับเป็นคนพาไปเองครั้งเดียวในชีวิตของเด็กสองคนตอนนั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าก็ทำให้เด็กมันคิดแค่นั้นจริงๆทนายแก้ว
กรณีเราบอกว่าจะมีเงิน300,000จากงานเราไม่ได้ทำสัญญามีหลักฐานอะไรอีกไหมพ่อบอยมีล่าสุดก่อนหน้าจะแต่งงานลูกชายไปช่วยอยู่พักหนึ่งก่อนลงไปคุยกันพูดผมเห็นหน้างานจริงไม่คิดว่าจะมีปัญหาทุกวันนี้งานเป็นยังไงกับเจ้านั้นพ่อบอยยกเลิกไปแล้วเขาตัดให้ช่างคนอื่นไปทำเหมือนงานผมค้างอยู่เอาไปให้เจ้าใหม่ทำต่อทนายแก้วทำไมไม่ส่งให้แม่เขาดูพ่อบอยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แม่เพยถ้าคุณรักษาคำพูดมันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แมงปอตรงที่ทางพ่อเล่ามาหนูก็อยากถามว่าแล้วที่เขาสองคนคุยกันว่าเตรียมของหนูไว้หมดแล้วแยกบัญชีเรียบร้อยไม่อยากแตะบัญชีนั้นรอแค่กำหนดการอย่างเดียวก่อนหน้าที่จะทำงานนี้อีกคืออะไรคะพ่อบอยเป็นแค่คำพูดของผมที่ผมคุยกับลูกว่าพ่อเตรียมไว้ให้แล้วนะแม่เพยเตรียมแล้วทำไมไม่มีหลักคะจะให้แม่เข้าใจว่ามันคืออะไรคะพ่อพูดกับผู้ว่าเตรียมไว้แล้วรอกำหนดการอย่างเดียวพ่อบอกว่าฮีเร่งให้พ่อเข้าโรงงานทันเงินตามนี้เลยพ่อต้องอยู่อย่างประหยัดสุดๆลูกชายคุณถามเรื่องต้องมีแหวนไหมพ่อบอยผมคิดว่าจะไปเซอร์ไพรส์ลูกเรื่องแหวนตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่างานต้องออกมาดีตามสัญญาต้องเอาเงินมาให้เป็นยังไงแม่เพย15วันก็ไม่มีแม่ก็คิดว่าจะต้องทำยังไงถึงได้เงินมาใช้หนี้ญาติพี่น้องก็เลยคิดว่าต้องเรียกมาทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วปากเปล่าไม่รักษาสัจจะไม่ยึดถือคำพูดใดๆไม่ได้แล้วเราต้องทำลงลายลักษณ์อักษรจึงเรียกเขามาทำสัญญาเงินกู้นายตำรวจเขียนให้ค่ะพ่อบอยใช่ไปเขียนที่บ้านเลยก่อนจะพิมพ์ว่าฝ่ายหญิงจัดงานแต่งเกินตัวต้องดูด้วยว่าประเด็นเริ่มจากพ่อฝ่ายชายไปเสนอเขาพูดเพื่อความเป็นธรรมให้ผู้หญิงนะที่สำคัญงานแต่งบางทีการแต่งลูกสาวมันเป็นความภูมิใจของพ่อแม่เขาเป็นคนต่างจังหวัดเขามีคนอยู่ในพื้นที่พ่อฝ่ายชายเสนอมาว่าให้200,000แม่ฝ่ายหญิงก็ต้องตามนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าตาของลูกเขาเป็นเรื่องธรรมดาคุณจะให้เขาแต่งงาน5,000หรือ50,000เหรอผมเป็นกลางนะแต่ก็เข้าใจฝ่ายชายน้องเอาตรงตรงวันสุดท้าย3เดือนผ่านไปก็ต้องเลิกผู้หญิงจะพิมพ์อะไรมาไม่ว่าแต่ถ้าพิมพ์อะไรมาไม่อยากให้ไปเคลมเขาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตัวคุณคุณไม่เข้าใจบางคนบอกฝ่ายหญิงปากเก่งดูเก่งดูกล้าสงสารฝ่ายชายแต่รู้เปล่าคนขายขี้หน้าไม่ใช่ฝ่ายชายนะแต่คือฝ่ายหญิงจริงๆเขาไม่ต้องแต่งก็ได้แต่พ่อฝ่ายชายไปบอกว่าแต่งเถอะเดี๋ยวจ่ายให้แต่เขาไม่จ่ายเรื่องมีอยู่ตรงนี้ไพศาลเสียตัวเสียเงินเสียหน้าเสียหายแม่เพยเสียใจเอามือทุบอกพ่อบอยตอนแรกที่คุยกับทีมงานผมคิดว่าผมจะปิดหน้าเพราะผมกลัวว่าจะกระทบเรื่องงานถ้ากระทบเรื่องงานผมไม่มีเงินใช่นี่เขาแน่นอนแต่ผมคิดไปคิดมาผมเป็นคนผิดผมจะปิดทำไมเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เคยปัดเลยว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ผิดแต่ผมขอความกรุณาจากเขาในสัญญาใบที่2ซึ่งผมต้องจ่ายงวดแรกวันที่20สิงหาคมไพศาลใบแรกตกลงกันยังไงต้องเอาเรื่องนี้มาคุยก่อนในสัญญาเงินกู้ทำที่ไหนแม่เพยบ้านนายตำรวจเขียนให้ค่ะไพศาลแล้วก็ไม่ได้มีการชำระตามนี้พ่อบอยชำระ 2.8 หมื่นหลังจากสัญญาใบแรกออกมาน่าจะขาดอยู่เพราะสัญญาตัวนี้ที่ทำต้องจ่ายเดือนละ 20,000 บาทพอเดือนที่2น่าจะให้ไปราวๆ 8,000 ผมไม่ได้ขาดการติดต่อแต่ขาดการส่งผมผิดนัดผมรับเหมาก่อสร้างจะเอาเงินสัก 5,000 บางทีก็ไม่ได้ตามนั้นแต่ผมมีคำพูดบอกเขาว่าเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้จะโอนให้สลิปการโอนของผมใบแรกจะอยู่ในเครือ